กลับมาสู่รายการ Ladies TJ ในช่วง Ladies Life ค่ะช่วงนี้นะคะนุ้ยก็จะนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งค่ะที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือว่าทำธุรกิจให้กับเราค่ะสำหรับแรงบันดาลใจที่จะไปทำเรื่องธุรกิจเรื่องพบแนวคิดใหม่ๆจริงค่ะบางทีไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะทำอย่างนี้แต่ทำแล้วสำเร็จวันนี้เป็นใครเดี๋ยวไปดูกันจ้ะช่วง Ladies Lifeความชอบก็เกิดจากการวาดรูปชอบวาดรูปอยู่แล้วค่ะเป็นคนชอบวาดรูปแต่เด็กอยู่แล้วก็เรียนทางด้านสายนี้เลยก็คือออกแบบเครื่องแต่งกายก็คือจบทางด้านแฟชั่นเลยค่ะเรื่องศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนด้วยตัวเองมากกว่าก่อนหน้าที่จะมาทำงานเพ้นท์เนี่ยก็เริ่มมาแต่สมัยเรียนแล้วคือเราชอบตุ๊กตาบาร์บี้เราก็เลยรู้สึกว่ามาตัดชุดตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นชุดเท่ๆพอเราเริ่มทำชุดตุ๊กตาบายแล้วก็กลุ่มลูกค้าชุดตุ๊กตาเนี่ยก็ยังเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกับเราเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบผู้หญิงทุกคนต้องมีกางเกงมากกว่า1ตัวอยู่แล้วก็จะทำยังไงให้กางเกงตัวที่เชยแบบดูทันสมัยขึ้นมาเราก็เลยลองเอาลายที่เราชอบมาเพ้นท์ลงกางเกงก็พยายามดูแฟชั่นของต่างประเทศที่แบบเราจะมาอะแดปยังไงให้กับงานของร้านเราให้ดูทันสมัยขึ้นบางทีอาจจะเอางานเพ้นท์ที่เป็นแบบแอสแท็กแบบหรือว่าเป็นลวดลายอื่นที่เราไม่เคยทำเนี่ยค่ะมาลองเพ้นท์อาจจะลงแจ็คเก็ตหรือว่าอาจจะเริ่มปักเลื่อมลงเดสลงอะไรอย่างงี้ให้มันแบบหลากหลายขึ้นเนี่ยค่ะตอนนี้คนต่างชาติก็เริ่มรู้จักเยอะขึ้นคนจีนจะชอบงานเลื่อมมากเลยส่วนคนฮ่องกงเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นงานเพ้นท์ก็มีส่งออกไป อย่างล็อตที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นออเดอร์คนจีนก็ประมาณ200ตัวการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันก็จริงน่าจะมาจากสิ่งที่เราชอบก่อนสิ่งที่เรารักก่อนเราถึงจะทำได้นานนะคะลองเรียนรู้หลายๆอย่างว่าเราชอบอะไรแต่ว่าคือเราชอบวาดรูปแต่เด็กคือพ่อปลูกฝังมาแต่เด็กเราก็เลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดคือทำให้เราทำอะไรได้นานที่สุดกับการวาดรูปเนี่ยค่ะถ้าคนบางคนชอบแฟชั่นชอบเสื้อผ้าเราก็ลองดูว่าอะไรที่เป็นสไตล์ของเราถ้าเกิดทำอะไรที่มันไม่ใช่สไตล์ของเราเนี่ยเราจะปรับไปไม่ถูกว่าเราจะแมทยังไงหรือทำยังไงให้มันแบบไปประสบความสำเร็จได้ค่ะโอ้โหต้องปรบมือให้เลยนะคะเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนที่นั่งดูอยู่ให้เป็นแบบแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำธุรกิจด้วยลองไปใช้ดูนะคะรับรองเลยว่าจะต้องประสบผลสำเร็จอย่างเธอแน่ๆแน่นอนค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้เวลานี่มันก็สั้นเหลือเกินเรื่องราวต่างๆก็หลากหลายหมดเวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะโซรัชดา68ในเครือ AP Thailand ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพี่กรสวยๆด้วยนะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะเวลาหมดลงเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปนะคะอาทิตย์หน้าเรามีนัดกันทุกวันศุกร์ 9:30 ถึง 10:30 นะคะกับพวกเรา3คนในรายการ Ladies Treat Gen วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ